เอาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ Factory Outlet นะครับก็ซึ่งตอนนี้ของในร้านหายหมดแล้วนะครับเหลือแค่เคสโทรศัพท์กางเกงยีนนะครับแล้วก็เสื้อผ้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคุณมาซื้ออีกแล้วอ้าวหมดแล้วกล้องเดี๋ยวนะผมจำได้ว่าผมย้ายถังขยะไว้ตรงนี้แล้วมันกลับมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงใครย้ายกลับมาครับนี่โอเคนะก็ซึ่งในภาคนี้เดี๋ยวเราจะไปหาต้นทุนเพื่อมาทำการอัปเกรดร้านเราเพิ่มแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้คือผมอยากซื้อเครื่องผลิตเพิ่มครับขอหนึ่งเครื่องมาเพื่อเพิ่มกำลังในการผลิตครับนี่เราจะผลิตกันอย่างเดียวเลยโอเคครับ4-5เครื่องพอหรือเปล่าพอหรือเปล่าไม่ใช่เครื่องนะตังเราพอหรือเปล่าโอเคเหลือไว้ 4,000 ก็น่าจะไหวนะครับในการผลิตสินค้าส่งออกต่างประเทศเอาละเดี๋ยวไปดูก่อนครับตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมีแบรนด์รองเท้าเข้ามาแล้วใช่ไหมครับที่เราทำไปมันพัดแล้วก็มันจะมีในการส่งออกนี่รองเท้าแล้วได้ราคาก็นั่นแหละเสียไปโอ้ไม่ได้มีเซตใหญ่เลยครับไม่ได้อยากส่งออกรองเท้าเหมือนกันครับแต่รู้สึกว่ารองเท้าจะใช้เวลาในการผลิตเยอะนะครับแล้วก็ต้นทุนเยอะพอสมควร800เลยนะครับขโมยเร็วก็ไม่ได้อยากจับหรอกนะแต่นั่นแหละฮะมันได้ยินก็เลยแบบต้องจับไปโอเคเดี๋ยวไปดูรองเท้าหัว 4,000 มันก็คุ้มค่าในการทำอยู่นะครับเดี๋ยวเอาไว้ปั๊มเฮ้ยเสื้อดีกว่าครับนี่40นาทีรับออเดอร์เลยเดี๋ยวอันนี้ 5,000 จริงๆดีครับ300ตัวกับ800ว่าสีเขียวไม่ใช่ดิว่าเสื้อเป็นราคาที่ดีนะแล้วก็งบประมาณก็ไม่ได้เยอะด้วยครับ600เสื้อสีน้ำเงินรับออเดอร์มาเลยเพราะว่าแบบยังไงเราก็ผลิตทันครับต้อง40นาทีมาเริ่มการผลิตครั้งใหญ่กันเลยดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะจ้างพนักงานเพิ่มแล้วกันนะเดี๋ยวแคชเชียร์ผมจะจ้างไปก่อนจะจ้างพนักงานขนของเพราะว่าเราจะขนของมาใส่ถังแล้วก็คือผมจะเดินหน้าผลิตของอย่างเดียวนะครับก็คือให้นี่พนักงานขนของเขาเอามาใส่ในส่วนนี้แล้วก็ถอยรถไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวต้องย้ายนี่ก่อนนี่ไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ถอยรถตรงนี้แล้วก็หยิบขึ้นเลยครับง่ายดีแล้วก็เราเดินใส่ของอย่างเดียวครับเสื้อสีน้ำเงินเฮ้ยเดี๋ยวนะผลิตผิดชิบหายแล้วสีน้ำเงินไอ้ตัวนี้นี่ว่าโอ้ยกเลิกออเดอร์ไม่ได้ด้วยโอเคซ่อมเครื่องเอาละแล้วก็รู้สึกว่าพนักงานขนของเราจะขนแทบไม่ทันยิ่งเครื่องเยอะยิ่งขนไม่ทันนะครับดูดิมันจ้างเพิ่มอีกได้ป่ะไม่ได้ดิมันจ้างแค่คนเดียวงั้นก็แสดงว่าเราต้องขนช่วยเขาคนใช่ไหมเอาฮะจำใจขนช่วยให้ทุกคนเสียรถดีกว่าง่ายจัดนี่ครับโอเคนี่ครับของรถแรกก็คือรถมันทุกได้3ชั้นนะครับ20ประมาณ30เท่าไหร่เนี่ย38นะครับประมาณนั้นใช้ก็ที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะไปครับเอาไปส่งก่อนโอเครถแรกผ่านไปครับเดี๋ยวเราจะมาส่งอีกล็อตที่2เอาละฮะทุกอย่างเร็วเหมือนโกหกเอาละเราได้งบประมาณมาอีกแล้ว 6,000 เฮ้ยผู้จัดการขนของเราเดี๋ยวนะโอ้ว่าแล้วอะไรกดขโมยเครื่องพังอีกแล้วโอเคมาดูออเดอร์อีกก่อนนะครับคือผมจะปั๊มตังค์อีกสักนิดเฮ้ยนี่ครับของที่ผมต้องการรองเท้าฮะ 10,000 ก็คือเอาให้แบบได้กำไรมาทำร้านแบบนำไปเลยครับไม่ต้องรออะไร47นาทีกับการทำรองเท้านี่มันใช้30วินะครับในการทำอู๋ครึ่งนาทีตอนนี้เพิ่ง4โมงครับจัดเลยยังไม่ถึง5ทุ่มใช่ เริ่มดูเวลานะครับ300คู่ไม่เท่าไหร่ครับโอเค 1,100 ครับจัดมาที่เหลือก็ฝากคนด้วยนะเอาละสีดำครับไม่แล้วก็ผมน่าจะต้องเพิ่มเครื่องเอาเครื่องมาอีกครับ
ไม่มีทางเดินนิดนึงครับเดี๋ยวพนักงานเราเดินไม่ได้เอารถมาใส่รถมาใส่อันนี้เพิ่ง6 โมงครับอย่าลืมดูเวลาไม่งั้นแบบเสียของกันพอดี350เฮ้ยแล้วก็รู้สึกว่ารถคันนี้มันจะขนได้380นะครับก็ได้อยู่นะเป็นพนักงานจัดการดีกว่าผมว่านะครับเกมตัวนี้หลักๆเขาจะให้เราเปิดโรงงานแล้วก็ผลิตของแล้วก็ส่งออกต่างประเทศมากกว่านะครับถ้าสมมติว่าเราขายของในหน้าที่นี้มันก็ได้นะครับแต่ประเด็นคือมันไม่ค่อยได้เยอะคือผมขายแล้วแบบจ้างแคชเชียร์มาพร้อมก็แบบรู้สึกว่ากำไรมันจะได้ไม่เยอะนะครับรู้สึกว่าผมจะไม่ได้ปรับราคาสูงเปล่าแต่มันมีกำไรเพิ่มเท่าไหร่นะครับแต่สมมติเราส่งออกปุ๊บนี่คือกำไรแบบควบทุนล้นจนแบบไม่รู้จะล้นอะไรยังไงเลยนะฮะล้นจนแบบรับไม่ไหวก็มีไม่ขาดไม่เกินไม่อะไรครับเพราะผมซื้อของมาครบหน้ารอบนี้ไปครับไปส่งสนามบินกันรถใหญ่เลยนี่ดีไปเลยเอาละฮะตังค์15,000-16,000นี่เราจะมาทำอะไรดีใช่ขยายร้านครับจ้างพนักงานเพิ่มเอาละเดี๋ยวมาขยายร้านกันดีกว่า8,000เลยเหรอโอเคเดี๋ยวผมเอาไว้ก่อนละกันนะครับไอ้ส่วนขยายเราซื้อของมาเพิ่มดีกว่าไอ้ที่ผลิตครับซื้อเพิ่มสัก2เครื่องนี่แล้วก็ไปขยายนี่ดีกว่าไอ้ตรงขายของเราอ่ะใช่นี่ขยายถึงเท่าไหร่แล้วถึง700ฮะนี่1,000อันนี้500ฮะขยายข้ามขั้นยังไงเนี่ย1,000แล้ว700กับ500ล่ะเอาล่ะขยายมาที่เรียบร้อยครับไปดูกันโอ้โหโคตรกว้างเฮ้ยเดี๋ยวขยายให้มันเหลือไอ้ตรงนี้ออกดีกว่าเดี๋ยวนะเท่าไหร่เท่าไหร่1,000ครับจัดมานี่มันจะได้สม่ำเสมอกันครับแล้วก็ย้ายที่โอเคนี่ไอ้ห้องรองชุดแล้วก็กางเกงยีนเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวนี่โซนรองเท้าแล้วกันนะซื้อผ้าเราจะไว้ฝั่งนี้ปรับปรุงร้านกันเลยทีเดียวเชียวครับนี่การปรับปรุงร้านครั้งใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะซื้อป้ายมาด้วยนะป้ายแบบป้ายลดราคาอะไรอย่างงี้แบบเรียกลูกค้าใช่รู้สึกว่าเราต้องแบบมีของหรืออะไรแบบล่อตาล่อใจลูกค้าก็ถึงจะเข้าที่แขวนกางเกงแล้วก็อันนี้เป็นชั้นวางเสื้ออันนี้แค่นี้ก่อนแล้วก็อันนี้เป็นป้ายราคานะฮะอันนี้เป็นป้ายหน้าร้านด้วยลองสั่งมาเลยครับ1,800แล้วอันนี้เป็นป้ายลดราคาแบบเรียกลูกค้าเลยครับแล้วก็มีหุ่นรองเสื้อใช่ป่ะเอาใส่ใส่แบรนด์ของเรานะครับแล้วก็มีโซฟามีพรมแล้วก็มีไฟ700ครับ2,000แล้วโอเคยังได้อยู่แล้วก็เพิ่มไอ้นี่ก่อนชั้นวางรองเท้าแล้วก็ไฟสัก3หลอด4หลอด5หลอดแล้วกัน6,000นะ 6,000ก็ไปแล้วแล้วก็มันจะมีป้ายของแบรนด์ต่างๆนะครับที่เราทำมีเคสโทรศัพท์ก็จะเป็นโซนบอกว่าเคสโทรศัพท์อะไรนี้เดี๋ยวตรงนี้อย่าเพิ่งเอาละกันนะครับเอามาก่อน 6,000 ครับไปดูกันเลยนี่อู้ของอย่างเยอะอันนี้หลอดไฟต้องติดครับให้สว่างอันนี้อะไรนะฮะเอาเครื่องผลิตสั่งมาแล้วลืมเอามาวางเดี๋ยววางไว้ก่อนวางแต่แถวนี้ไว้ก่อนช่วงนี้ยังไม่ได้ผลิตหรอกนะเดี๋ยวปรับปรุงร้านกันนิดนึงนี่2เครื่องวางล่อตาล่อใจไว้แถวนี้ก่อนแล้วก็อันนี้อะไรอ๋อนี่เป็นอ๋อเวลคัมโอเคยินดีต้อนรับติดไหนอะเดี๋ยวนะโอ้ติดผนังครับติดข้างหน้าร้านตรงใกล้ๆกับเปิดและปิดแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ดีกว่าครับนี่ครับยินดีต้อนรับนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ตรงนี้ดีกว่ามันจะหักมุมเกินไปฮะโอเคตรงนี้แล้วกันครับแล้วก็อันนี้เป็นโอ้ที่แขวนกางเกงนี่ครับตรงนี้แล้วก็อย่าให้ตรงนี้มานี่ข้างๆกันเลยแล้วก็ยัดไปกางเกงอะเหลือเยอะซะด้วยเอ้ยเอาถังขยะตรงนี้
ทิ้งครับเหลืออะไรเอ้ยนี่เป็นป้ายครับเวลคัมอีกแล้วเดี๋ยวนะมันไม่มีอะไรเลยนอกจากเวลคัมแล้วก็เป็นชื่อแบรนด์ของเราชื่อร้านครับโอเคเดี๋ยวเอาลงล่างดีกว่าเออนี่แล้วก็ไอ้ส่วนตรงนี้มาติดตรงนี้ครับไม่ใช่เอาข้างบนดีกว่านี่สวยโลนในการตกแต่งร้านนี้เป็นป้ายตั้งข้างในเหรออ๋อใช่ครับอันนี้บอกลดราคาหรือเปล่าป้ายลดราคาเดี๋ยวติดทางเข้าดีกว่าครับเออแบบเรียกลูกค้าว่าส่วนตรงนี้จะลดราคานะนี่ครับเวลคัมอีกแล้วยินดีต้อนรับเดินเข้ามาก็จั๊กเลยครับใช่ป้ายอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อที่วางรองเท้าโอ้ยมันติดไอ้ที่เปลี่ยนเสื้อผ้าใหญ่เกินน่ะนี่ครับเออมันผูกประตูมันก็ดูได้ครับดูได้โอเคพอดูได้อ่ะอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยเอาไปวางไว้ข้างเบนครับว่าอันนี้ลดราคาโอเวลคัมโอเควิวคัมอย่างเดียวครับอันนี้หลอดไฟติดตรงห้องเปลี่ยนด้วยเออห้องรองชุดนี่หุ่นนายแบบต้นแบบครับเราต้องวางไว้ตรงส่วนของแบรนด์เราดีกว่าข้างๆตรงนี้เลยครับแล้วก็ไปหาเสื้อมาใส่เดี๋ยวผมผลิตก่อนเอาเสื้อแบรนด์เราใส่นี่เอาแบบง่ายๆขายออกเร็วเลยแล้วกันครับแบรนด์หมวกของเราก็ต้องมาด้วยโอเค300เฮ้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีหมวกด้วยเลยแล้วกันนี่ครับเอาสติ๊กเกอร์ใส่ทีหลังเอ้ยเอาโลโก้ใส่ทีหลังครับเอาละประมาณนี้ก็เซฟเลย300ไม่มีอะไรอื่นเลยใช่ไหมโอเคไปครับไปผลิตหมวกกันอ่ะเอาเสื้อมาแขวนเอาละผลิตหมวกครับเฮ้ยเออแต่ข้างหลังเป็นสีขาวเฮ้ยผมลืมดูว่าหมวกมันหันได้ด้วยเออนะครับเฮ้ยแล้วก็สวยเหมือนกันนะขาวดำข้างหลังอ่ะเออไม่คือผมไม่ตั้งใจว่าจะให้มันแบบครึ่งๆกะว่าจะให้มันดำทั้งหมดสรุปโคตรสวยเออก็ใช้ได้อยู่นะฮะแล้วใส่ยังไงอ่ะใส่เอาใส่ไม่ได้หรอเดี๋ยวนะกด Fอ๋อนี่ไงครับเราใส่ในนี้เลยไม่ต้องผลิตใช่ปะใส่เสื้ออ่ะแล้วหมวกผมล่ะหมวกอยู่ไหนเฮ้ยหรือว่ามันต้องเข้าคลังก่อนหรือยังไงยังไงครับหมวกไม่มีอ่ะมีแค่เสื้อแล้วเป็นหุ่นอะไรนี่ไม่มีหมวกหรอมันใส่ได้แค่เสื้อเหรอเสื้อแค่นี้ใช่ไหมก็แล้วให้ผมผลิตหมวกทำไมอ่ะผมมันจ้อผมนึกว่าไม่ก็คือในรูปอ่ะมันใส่หมวกได้ด้วยนะครับหรือว่าต้องถอดเสื้อก่อนหรือเปล่าโอเคช่างปล่อยแล้วกันครับสุดท้ายใหม่นะเดี๋ยวเอาเสื้อตัวเองไปแขวนก่อนแล้วก็ไปทิ้งซื้อหมวกมาก็ต้องซื้อชั้นวางด้วยชั้นวางโคตรแพงเลย 2,000 อะไรกันครับนี่ชั้นวางไหนอันนี้ใช่ปะโอ้โหโคตรเพียงครับโอเคเว้นข้างรองเท้าแล้วกันหมวกนี่ครับโอ้ชั้นวางอันเล็กๆ 2,000 ถึงจัดเลยนะถึงจัดเลยนะครับโอ้โหไฟไม่มีด้วยเฮ้ยเต็มพอดีเดี๋ยวหาไฟติดร้านก่อนมืดจัดแล้วตอนนี้เอ้ยนี่ครับไฟสปอตไลท์ทางไหนได้เอ้ยหันใส่รองเท้าดีกว่าแล้วก็ไอ้ไฟเนี่ยน้อยตรงนี้เฮ้ยขยับมาอีกนิดนึงแสงรีบระยับแล้วก็หลอดไฟเปลี่ยนทิศครับนี่เหลืออะไรเฮ้ยเด็ดสปอตไลท์ก็สวยครับไฟเราจะติดให้มันแบบสว่างไปเลยในติดเต็มเพดานเลยอะแล้วก็ส่วนตรงนี้ด้วย
เฮ้ยมันเหลือแค่หลอดไฟนี่ว่าเอาละฮะตอนนี้เราก็มีหมวกเพิ่มเติมเฮ้ยสีสวยนะสีดำข้างหลังขาวขาวแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าผมจะเตรียมของครบหมดแล้วนะครับกับการเปิดร้านนะนี่ครับของเตรียมหมดแล้วแล้วก็กางเกงมันขายไม่ค่อยดีก็ยังไม่ได้ใช้นะครับก็จัดมุ้งจัดนี่เรียบร้อยรองเท้าโซนรองเท้าครับ12,000ครับเอาอีกแล้ว400กับรองเท้าสีเขียวครับใช้งบเท่าไหร่1,000เฮ้ยไม่จัดก็ไม่ได้แล้วก็มีเสื้อผ้านะครับ600เพราะผมอยากได้รองเท้าอะแต่รองเท้าสุดว่ามันทุก7 นาทีโอเคเรียบร้อยครับซื้อวัตถุดิบแล้วก็ทำการผลิตสีเขียวมาครับรอรับออเดอร์เลยไม่รู้ว่าทันหรือไม่นะครับคือเวลา7 นาทีเพราะที่ผมคนมวลแล้วครับน่าจะทันโอเคตอนนี้เหลือเวลา1 นาทีจะทันหรือเปล่าจะทันหรือเปล่ารีบเลยรีบเลย1 นาทีมีค่ากล่องสุดท้ายโอเคทันแบบชิวเฉียดนะครับโอเค12,000อันมีค่าครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดเอ้ยตกใจตกใจเป็นงานคนของแล้วจ้างเขาไปก่อนครับมาหมดธุระกับเขาแล้วถ้าอยากได้เราค่อยจ้างแล้วกันครับเดี๋ยวจ้างเดี๋ยวไม่จ้างแล้วกันเพราะว่าแบบผมยังไม่อยากใช้เงินในส่วนนั้นก็คือผมยังไม่ได้ใช้งานเขาอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาอัปเกรดไอ้โกดังเราดีกว่าใช้ไอ้ตรงร้านค้าเราพอแล้วฮะไอ้เท่าไหร่8,000คือเอาไปทำอะไรโอเคอัพไปเถอะครับเหลือ5,000นี่ขยายกว้างไปฝั่งนี้อีกครับโอเคเดี๋ยวผมจะผลิตกางเกงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดร้านกันเลยดีกว่านะครับใช่เดี๋ยวจ้างพนักงานรอเลยครับแคชเชียร์จ้างได้แค่คนเดียวไปกางเกงคือกางเกงตัวเนี้ยมันขาดนะครับใช่ว่ามันขาดแบบโดนอะไรกัดนะก็คือมันมีไม่เยอะใช่มันถึงได้ขาดเอ้าเฮ้ยเต็มเลยเหลือเดี๋ยวนะนี่เต็มยังหมดครับตรงนี้เอาละพนักงานแคชเชียร์เรามารอแล้วนี่3 นอนเลยแล้วกันครับเมไม่ต้องรอเวลานอนได้เลยนะครับปังแล้วก็ไอ้ป้ายพวกนี้รู้สึกว่ามันจะขึ้นเวลาลดราคาด้วยนะครับมันจะขึ้นเป็นซัมเมอร์อันนี้ไม่ใช่สมมุติว่ามันลดราคาสำหรับลูกค้าดีแต่สำหรับตัวเราไม่ดีประมาณนั้นใครอยากไปลดราคาล่ะนี่ครับชำระตังค์ไปที่เรียบร้อยแล้วก็ดูฮะคนวุ่นวายกันทีเดียวเชียวมีคนจัดหมวกเราไปแล้ว1 ใบวางทิ้งครับกางเกงยังไม่ไปเสื้อผ้าเอาละแบรนด์ของเราชับนี่แล้วนี่มันมีรองเท้ากับกางเกงเข้ามาแล้วนะครับไม่รู้เปลี่ยนได้หรือเปล่าแต่คือผมขึ้นโชว์อย่างนี้ก่อนแล้วกันกลัวมันเปลี่ยนแล้วมันไม่ได้อีกกางเกงได้หรือเปล่ามีออกทั้งหมดเสื้อนี่กางเกงกางเกงมันมีแบรนด์เดียวนะครับที่ตัวนี้คือผมซื้ออยู่ประมาณนั้นเสื้อผ้ายังไม่เคยรองชุดใช่ไหมแล้วแต่รองเท้าขายดีเอ้ยจะเอาอีกแล้วขโมยอันแน่อย่ารีบบังอาจข้ายังเฝ้าร้านอยู่นะมีสปอตไลท์อุ้ยดูคนพุ่นพ่านแล้วเหมือนห้างห้างสรรพสินค้าแค่เชียร์คนเดียวไม่ไหวอะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีโต๊ะชำระเงินอยู่นี่เดี๋ยวนะจะบอกว่าเราจ้างแค่เชียร์เพิ่มได้หรอนี่มันมีนะ 3,000 จะซื้อเลยเหรอจัดมาครับรออะไรล่ะไม่ก็คือให้เราเป็นคนชำระใช่ไหมไว้ในส่วนไหนวะเนี่ยลูกค้าก็เป็นพันซะเหลือเกินเดี๋ยวผมอยากไว้ฝั่งนี้นะแต่ตัวนี้คือมันติดรองเท้างั้นเดี๋ยวผมตั้งโดดๆไว้เลยแล้วกันลองดูก่อนแล้วนี่เราน่าจะสามารถมาชำระได้ใช่ป่ะใช่ครับต้องเป็นเราอยู่แล้วเฮ้ยนี่เป็นหมวกมาด้วยฮะหมวกจากแบรนด์เราไหมเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวมันจ้างพนักงานเพิ่มได้ปะคือมันซื้อได้ก็จริงแต่พนักงานไม่มีผมก็ไม่นะฮะเฮ้ยนี่ครับสามารถจ้างเพิ่มได้แล้วก็พนักงานขนของนี่จ้างเพิ่มได้เปล่าคือถ้าสมมติว่าเรามีชั้นวางอะหรือเปล่าครับหรือเปล่า
อย่างแค่เทียจ้างเพิ่มได้นะฮะเอาละเดี๋ยวมาช่วยเขาแป๊บนึงแล้วกันอันนี้เดี๋ยวจะจ้าง200นะยิ่งคนเยอะยิ่งแบบราคายิ่งสูงยาชาของในร้านยิ่งหายากอยู่นี่ไงฮะอยู่ท่ามกลางฝูงคนเลยเดี๋ยวผมค่อยย้ายเขาแล้วกันนะโอเคนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขอลาเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาปรับปรุงร้านกันต่อในพาร์ทหน้านะครับว่าร้านเราจะใหญ่โตแค่ไหนนะแล้วก็มันจะปรับปรุงได้แค่ไหนกันเที่ยวนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมาถึงอย่างท้ายคลิปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากกดติดตามด้วยและถ้าใครไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ